สวัสดีครับผมโค้ชเบ้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการเขาขยับเอ็กออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกกล้ามเนื้อหลังนะครับโดยเฉพาะเวลาช่วงปีกของเราเนี่ยด้วยหลังนะครับไฮเวลซิตี้หรือว่าการด้วยความเร็วสูงเนื่องจากเวลาเราออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีมันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีดัมเบลไม่มีแรงต้านมากเพียงพอเนี่ยดังนั้นวิธีหนึ่งที่เพิ่มความแข็งแรงและพัฒนาระบบประสาทได้ด้วยนะครับก็คือการฝึกให้เร็วที่สุดผู้สูงอายุก็ทำได้นะครับแต่ทำในความเร็วของเราอย่างแรกเนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะวอร์มอัพกันก่อนแล้วก็ทุกคนนะครับค่อยๆลองดูว่าระยะการทำงานของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างบางคนคืออาจจะไปได้แค่นี้เวลาจบก็จบควรจบเท่านี้นะครับมันก็จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นกล้ามเนื้อปีกนะครับก็คือจะเกาะอยู่ตรงนี้เวลามันทำงานก็คือจะเป็นลักษณะการดึงไม่ว่าจะดึงจากข้างบนลงข้างล่างหรือว่าไปจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับเราเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับจากข้างหน้าไปข้างหลังชูมือสองข้างมาอยู่สูงประมาณหัวไหล่นะครับหลังจากนั้นแทงศอกไปด้านหลังช้าๆอยู่แค่ในลักษณะนี้ทำพร้อมกันนะครับ20ครั้งครับค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับจินตภาพของเรานะครับเวลาทำการฝึกด้วยความเร็วสูงเนี่ยคือให้เหมือนเราตั้งใจจะศอกโจมตีคู่ต่อสู้ด้านหลังเลยคือให้เร็วขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้เราลองทำให้เร็วที่สุดนะครับ10ครั้งครับเพิ่มระยะนะครับท้าออกไปก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการดึงไม่ว่าจะเป็นจากข้างหน้ามาข้างหลังหรือว่าจากข้างบนลงข้างล่างดังนั้นท้าต่อไปก็คือเราจะชูมือขึ้นด้านบนเราเน้นกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับเราจะเร็วแค่จังหวะดึงลงเวลาดึงลงเนี่ยดึงลงเลยกลับไปเหมือนอย่างนี้เลยแต่คือเริ่มจากข้างบนมุมของกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้นนะครับชูมือแล้วแทงศอกไปด้านหลัง10ครั้งพร้อมกันครับหลายคนน่าจะเริ่มรู้สึกเก่งรู้สึกเมื่อยแล้วนะครับทีนี้เราสามารถนะครับใช้การออกกำลังกายแบบความเร็วสูงเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกได้ด้วยคือเมื่อกี้พอเราเน้นกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับเราเน้นจังหวะดึงลงอย่างเดียวทีนี้เราจะเร็วทั้งขาไปก็คือใช้กล้ามเนื้ออกแล้วก็ขากลับที่ใช้กล้ามเนื้อหลังฉะนั้นก็คือเหมือนการต่อยเราจะยืนขาหย่อนอยู่ในลักษณะนี้ครับหย่อนเข่าเล็กน้อยทิ้งสะโพกไว้ฝ่ามืออย่างนี้จังหวะที่เราเหยียดแขนออกไปเนี่ยคือเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าอกจังหวะที่มันดึงกลับมาเนี่ยก็คือครั้งนี้เราก็จะใช้กล้ามเนื้อหลังทีนี้เราจะเร็วทั้งขาไปและขากลับนะครับทำให้เร็วที่สุดนะครับอยู่ในสถานะนี้ก็คือเป็นการต่อยเหมือนคาราเต้เอง20ครั้งเตรียมตัวก็เวลาเพื่อนๆทำนะครับก็ลองนะครับเลือกท่าที่เรายังทำได้ความเร็วที่เราลองทำแล้วว่าเนี่ยมันยังไม่อันตรายนะครับก็คืออยู่ในระยะที่เราควบคุมได้ทำไปให้เร็วที่สุดนะครับตามสภาพของเราจนไม่ไหวนะครับอาจจะตั้งเป็น30วิอาจจะตั้งเป็น20ครั้งก็ได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปทำจนไม่ไหวเนี่ยนับเป็น1เซตนะครับทำอย่างน้อย 1-3 เซตนะครับระหว่างเซตพัก60วินาทีอาทิตย์ละ2วันรับรองแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ